ปิดหน้าคุยพามารู้จักชีวิตปัจจุบันนี้วันเอวัดดาวทุกวันนี้ทำอะไรบ้างนักข่าวกับการอ่านด้วยอาชีพแล้วเป็นเหมือนเงาเพราะยิ่งอ่านยิ่งเพิ่มต้นทุนทางความคิดหนังสือที่นักข่าวหนุ่มไฟแรงคนนี้เคยอ่านและยังคงเปิดอ่านมาจนถึงทุกวันนี้ได้ช่วยปูพื้นฐานการทำหน้าที่ของการเป็นนักข่าวที่ดีด้วยแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งในโลกมีที่มาที่ไปมีเหตุและมีผลหนังสือชุดคุยกับประภาสนะครับซึ่งก็ความจริงต้องย้อนกลับไปคือเป็นหนังสือคุยกับประภาสซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมบทความของพิจิตรประภาสชนสลานนท์ครับหลักๆที่คนอยากอ่านกันก็คืออยากอ่านความคิดความรู้สึกตรรกะการอธิบายสรรพสิ่งของโลกที่พิจิตรมีต่อสังคมนะครับคือเอ็มเป็นนักข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำงานอยู่บนพื้นฐานเรื่องของความเป็นจริงแต่ละบทความเนี่ยพิจิตรจะพูดในเรื่องที่มันซับซ้อนให้ง่ายหรือว่าพูดในเรื่องที่มุมที่คนไม่เคยมองเห็นบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าชีวิตของเราหรือว่าปัญหาใดปัญหาหนึ่งเนี่ยมันจนมุมแล้วแต่พี่จิตก็จะชี้ให้เห็นว่าบางมุมเราอาจจะยังไม่ได้มองไปหรือเปล่าพอเรามองไปปุ๊บมันก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่เราพยายามมองสรรพสิ่งให้หาคำตอบหาทางออกกับมันให้ได้นะความรักก็เหมือนตึกตรงที่แบบว่ามันออกแบบได้หมดแหละจะออกแบบตึกให้ยากขนาดไหนก็ได้อยากออกแบบตึกให้สวยแค่ไหนก็ได้แต่ถึงเวลาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการสร้างว่าเราจะสร้างอย่างที่เราออกแบบได้หรือเปล่าหากคุณคืออีกคนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการอ่านก็ติดต่อมาที่ Facebook รายการหรือผู้ชมที่อยากได้แรงบันดาลใจดีๆจากการอ่านหนังสือทางรายการมีมอบให้ครับยุคนี้เนี่ยอยากชวนให้อ่านจะอ่านหนังสือก็ได้หรือว่าอ่านแท็บเล็ตอ่านผ่าน iPhone อ่านอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอยากให้อ่านเนื้อหาอ่านสาระที่มีเพราะว่าการเปิดโลกหนังสือหรือว่าเปิดโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันช่วยทำให้เราออกเดินทางไปได้โดยไม่รู้ตัวครับ